อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเราจะไปดูวิธีการใช้แพทเทิร์นในแอปพลิเคชันเอ็กดีไซน์นะครับทีนี้ผมมีชิ้นงานตัวนี้นะที่เป็นสล็อตนะครับเจาะรูไว้อยู่นะเป็นฟีเจอร์เอ็กชุดคัธรรมดาเลยนะครับอยู่บนแผ่นชีสแบบนี้แล้วผมต้องการที่จะแพทเทิร์นสล็อตตัวนี้นะครับอ่ยาวไปตามแกน y เลยนะก็ให้เราไปที่ l i n e a เนีนะครับแท็บ ฟีเจอร์นะชื่อว่า linear pattern uh, linear pattern เนี่ยเราต้องการอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือเราต้องการาเลือกฟีเจอร์ที่เราต้องการจะ pattern ก็คือเลือกไปที่ผิวด้านในของล l o t ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกไปที่ฟีเจอร์ e x t r u d e cut ที่ชื่อว่าส l o t ตรงนี้นะครับก็ได้ต่อไป direction หหรือว่าทิศทางาทิศทางก็คือเลือกไปตามเลือกไปที่ขอบขอบของชิ้นงาน ที่ที่ไปตามทิศท,ที่เราต้องการจะแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะครับต่อไปออ Instant spacing ก็คือระยะห่างระหว่างแต่ละแต่ละชิ้นที่เราจะแพทเทิร์นตรงนี้20นะครับอาจจะใส่30 50นะก็แล้วแต่นะครับ Number of instant ก็คือจำนวนจำนวนแพทเทิร์นเข้าไป หรือถ้าเป็นตรงนี้ครับ pattern length pattern length ก็คือความยาวของระยะตั้งแต่ตัวแรกไปถึงตัวสุดท้ายนะ200มันก็จะขยับเข้ามานะ250ก็จะขยับออกไปแบบนี้อันนี้ผมเลือกเป็น instance spacing แล้วกันใส่ไป30อ่ะ40แล้วกันนะ40แล้วก็ pattern ไปซัก เจ t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  ทเนะแปดแพทเทิร์นนะครับสี 40. คลิกโอเคเราก็จะได้ pattern สลอตตรงนี้มานะครับทีนี้ linear pattern เนี่ยเราสามารถทำ direction อีกฝั่งหนึ่งได้สมมุติว่าถ้าเราแพท t t ิรไปแบบนี้ละเราต้องการจะ pattern อีกแนวหนึ่งก็คือตามแกน x นะครับเราก็มาใช้คำสั่ง Direct i o n 2หรือ direction 2ได้เลยนี่ ดิเรกชัน n 2เราก็เลือกนะครับขอบของชิ้นงานที่มันเรียงตัวตามแกน X ะก็คือฝั่งนี้ขอบของฝั่งนี้ตรงนี้นะครับเลือกเป็น40แล้วก็เลือกเป็น reverse direction นะเอาเป็นให้มันพอด,ดีพอด,ดีหน่อยละกันสักประมาณ50นะครับ50 5 Pattern แบบนี้55 5 p a t t e r n โ okay. อเคนี่นะครับเราก็จะได้ตัวสล็อตนะครับกระจายเต็มไปหมดเลยเป็น Pattern เต็มไปหมดเลยนะทีนี้ตัวนี้นะครับให้ให้มาดู3สัญลักษณ์นี้ก่อนมันจะมีคำสั่งนะครับ array perimeter แล้วก็ primary นะครับ array ก็คือคำสั่งในการ เอ่อพาร์นกระจายไปตามผิวนะครับกระจายไปตามพื้นที่เต็มเลยเราเรียกว่า Array แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Per ร m ิ t e r p e r i m ร t ิ r เนี่ยมันจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นขอบแบบนี้นะครับส่วน Primary ก็คือจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นที่เราเลือกนะครับพ a เนร์เฉพาะส่วนเฉพาะไปตามเส้น p พ r ร m ิ t e อร์ก็คือรอบๆบนะครับพาตเนร์ตามเส้นรอบรูปแอลเวก็คือกระจายเต็มพื้นที่เลยนะ นี่คือ3 o p ออปชันนะครับทีนี้มันจะมีอีกนิดนึงเนาะคือในส่วนของ skip instance สมมุติว่าเราเนี่ยต้องการที่จะไม่เอา pattern ใด pattern หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็สามารถเลือก skip instance นะ skip instance skip instance เสร็จแล้วเนี่ยเราคลิกไปที่ pattern ที่เราต้องการจะ cancel นะครับคือเราจะไม่เอานะก็คลิกไปนะครับ ตรงไหนที่เราจะเว้นว่างไว้แล้วก็คลิกไปตรงไหนที่เราจะให้มันกลับมาก็คลิกนะครับอีกรอบหนึ่งให้มันกลับมานี่เราก็จะได้ในส่วนของแพทเทิร์นที่เราจะเว้นวักนะหรือว่า skip instant นก็จะเป็น linear pattern นะครับต่อไปนะครับเรามาดู circular pattern กันบ้างจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของ เป็นทรงกระบอกแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าบอสตรงนี้นะครับกับฟีเจอร์โฮเดี๋ยวผมจะแพทเทิร์นนะครับบอสกับโฮ2ออันนี้รอบๆบชิ้นงานเลยชิ้นงานนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนหกเหลี่ยมนะเป็นหกเหลี่ยมเป็นด้านหกเหลี่ยมเราก็จะแพทเทิร์นนะครับ6 6เอ่อหสเต็ปหรือว่า6แพทเทิร์นนั่นเองนะทีนี้ก็ไปที่คำสั่งเซอร์คูลา a t แพทเทิร์นนะครับ ะจะเห็นว่าเซอร์คูลาร์คำสั่งแพทเทิร์นเนี่ยจะสามารถสลับไปมาได้คือจะเนียนก็ได้หรือจะเซอร์คูลาก็ได้สลับได้นะครับเป็นซูเปอร์ฟีเจอร์เหมือนกันฟีเจอร์ที่เราจะแพทเทิร์นครับก็คืออันแรกเป็นบอสตรงนี้นะครับเป็นก้อนตรงนี้แพทเทิร์นแอ็กซิสก็คืออะไรก็ได้ครับที่เป็นวงกลมนะจะเป็นขอบนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นผิวนี้ก็ได้หรือจะเป็นแกนที่อยู่ตรงกลางก็ได้อันนี้ผมใช้เป็นผิวนี้แล้วกันเนาะจะได้ดูง่าย คราวนี้นะครับผมแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นแองเกิลสามร้อยหกสิบนัมเบอร์อินสแตนต์คือสี่นะนะก็คือสี่ชิ้นนะครับรอบๆก็จะได้ละทีนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับโฮตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นเออหกเนาะหกแพทเทิร์นนะครับก็มาที่โฮครับคลิกไปที่โฮก็ได้แล้วก็เซอร์กูลาร์แพทเทิร์น มันก็จะเลือกโฮหรือว่ารูที่เราเจาะเนี่ยอัตโนมัติเลยต่อไปครับแพทเทิร์นแกนก็คือเป็นเหมือนเดิมครับอะไรก็ได้ที่เป็นทรงกระบอกหรือเป็นวงกลมอ่ามันจะแพทเทิร์นให้หมดเลยเลือกเป็น6นะครับแพทเทิร์นแองเกิลเป็น360อ่าดูพรีวิวนะครับว่าถูกต้องละเสร็จแล้วก็ได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้แพทเทิร์นรอบๆออมาอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของอ Circular Pattern นะครับต่อไปนะครับจะเป็น Miller Miller หรือว่าการอ่อ y o p y นะครับแบบ Miller Miller เนี่ยจะเป็นคำสั่งสัญลักษณ์ก็จะอยู่ข้างๆกับแพ n ล a r p a t t e t n กับ Circular Pattern นะครับอยู่ทางด้านซ้ายเป็นคำสั่ง Miller Miller ก็คือสมมุติว่าเรามีรูเจาะอยู่1รูนะครับเราต้องการที่จะ Copy รูเนี้ยมาอยู่ฝั่งนี้นะครับในระยะที่สมมาตร เราสามารถใช้ m i ลเล r ได้เลยนะครับก็คลิกไปที่ m i ลเล r ร์นะมิลเลอร์เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเลือกอย่างแรกก็คือ m i ลเล r p l a n ลหรือว่าระนาบในการ uh, สะท้อนหรือว่า Copy ซึ่งตรงนี้เราสามารถดูได้เลยนะครับเอาเป็น Y-Z แล้กันนี่คลิกไปที่ Y-Z เพลนนะครับก็คือเพลนที่อยู่ตรงกลางพอดีแบ่งครึ่งชิ้นงานพอดี ฟีเจอร์ที่เราจะมิลเลอร์ก็คือโฮก็คลิกไปที่โฮนะครับอ่าเรียบร้อยเราก็จะได้รูเจาะ2รูนี้ขึ้นมานอกจากว่ามิลเลอร์จะสามารถมิลเลอร์พวกฟีเจอร์พวกรูเจาะหรือพวก extrude cut อะไรต่างๆเหล่านี้ได้แล้วนะครับมิลเลอ์เนี่ยสามารถทำกับชิ้นงานทั้งชิ้นได้เลยอย่างเช่นเรามีชิ้นงานชิ้นนี้นะครับที่เป็นครึ่งเดียวเห็นไหมโดนหั่นครึ่งนะครับเราสามารถสร้างชิ้นงาน แค่ครึ่งเดียว่าแบบนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง Miller นะครับ Miller p l a n ลอาจจะเลือกเป็นเป็นผิวที่อยู่ตรงกลางของชิ้นงานก็ได้นะเป็นตัวเป็นตัวมิลเลอร์เพลส่วน Item to Miller สิ่งที่เราจะ Miller เนี่ยมันไม่ใช่ฟีเจอร์แต่มันเป็นทั้งชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกบอด y ี้เซเลคชั่นเลือก Body ี e l e เลคชั่นบอ t ดี้ทูมิก็คือเลือกไปทั้งชิ้นเลยครับ อะเราก็จะได้ชิ้นงาน Miller นะครับเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะเป็นครึ่งครึ่งนะครับเป็นครึ่งเดียว